แล้วก็อยากให้วิกฤตมันหมดไปเร็วๆนะครับได้เปิดล็อกคนจะได้มีงานทำจะได้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างผมเงินผมเนี่ย10ล้านเนี่ยกว่าล้านนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมสบายใจผมไม่ได้เสียดายเรื่องเงินแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเงินแล้วพวกเขาเนี่ยอยู่ก็ไม่เป็นคือเขาลำบากอะอดมื้อกินมื้อตอนที่ผมก่อนที่จะมามอบเงินเนี่ยผมนอนไม่หลับอยู่2คืนผมเอ๊ะทำไงช่วยพวกเขาได้แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับห้ามออกจากบ้านถ้ามีการนู่นมานี่ผมแล้วโหคิดหนักผมออกไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราทำในสิ่งที่ไม่ใช่อย่างที่เขาห้ามคือไม่ต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมาจากบ้านเรามอบทางบ้านเขาได้นี่เออวันนั้นปุ๊บผมออกเลยผมไม่นั่นเลยผมคิดว่าถ้าเกิดผมอยู่เงี้ยผมนอนไม่หลับเห็นหลายคนออกมาเคาะรถขอเงินหลายคนวิ่งตามรถเพื่อจะขอแค่ข้าวอย่างเงี้ยเป็นใครก็นอนไม่หลับถ้าเห็นภาพแบบนั้นแล้วเราพอดีจังหวะที่มีสินค้าพรีเซนเตอร์เข้ามาเยอะเรามีเงินตรงนั้นเราบอกไม่เป็นไรหรอกเราก็เหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรเอาเงินตรงนั้นมอบให้กับพี่น้องประชาชนไปเราไม่ต้องไปเรียรายเขาไม่ต้องไปขอเขานะครับเกิดขอมาได้เกิดพันกว่าล้านตายเลยพันกว่าใช่ไม่หมดอีกผมลำบากเฮ้ยตื่นหรือยังกดดันตัวเองกดดันตัวเองจะเอาเงินไปอะไรยังไงนะครับบอกเอาไม่เอาเงินเราเนี่ยสิบกว่าล้านเนี่ยถือว่าโอเคทุกวันนี้วันนี้วันที่18แล้วนะที่เราเดินครับ18วันนี้แล้วนะเดินวันนึงประมาณ 5-6 ชั่วโมงทุกวันนะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับแต่เห็นประชาชนมีความสุขความสุขที่เราได้รับกลับคืนมาคือรางวัลให้กับเรานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเดินอยู่ทุกวันแล้วก็หาเงินอยู่ทุกวันเพื่อจะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน